าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนหลุมศพเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยขนกากมีครับผมคนกากเองนะครับวันนี้โอ้ยฝนตกโอ้กะจะออกไปข้างนอกซะหน่อยอะไรวะเนี่ยโอ้ฝนตกเฉยเลยช็อตนี้เออไหนดูดิตกหนักไหมโอ้ยหนักเอาเรื่องเลยเนี่ยไหนดูซิว่าหลังบ้านมีไอ้หลุมศพบ้านนั่นมาอีกหรือเปล่าโอ้ยระแวงจริงโอเคไม่มีแล้วหน้าบ้านล่ะไหนดูซิอ้าฮ่าอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้แม่งเมื่อวานก็เจอวันนี้ก็เจออีกแล้วเหรอเนี่ยกี่หลุม4หลุมมันเดินไม่นอนดูทรงแล้วโอ้โหรอบนี้มันเอาในหมู่บ้านเลยว่ะเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีป้ายด้วยนี่ว่าปกติมันจะมีป้ายแต่จะเขียนว่า question mark มันเป็นแบบปริศนาว่าใครเป็นคนตายใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เหมือนจะไม่ใช่นะเดี๋ยวขอออกไปดูหน่อยละกันพวกเราก็เคยเมื่อคลิปก่อนเราก็บ่นว่าเอ้ยเนี่ยใครมันเอาหลุมมาวางมันว่างเหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปอ่านป้ายแล้วกันว่าป้ายนี้มันอ่านว่าอะไรดูดิก็ผมจะเอาหลุมมาวางอ่ะมีแรปเปอร์แซนอ๋อฮะมันกวนนี่ว่าไอคนทำหลุมเนี่ยอย่าให้เจอตัวนั้นจะตบกระบาลแยกเลยโอ้มันจะมีป้ายหลุมด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูเราจะไปไล่อ่านทีละป้ายแล้วกันอันนี้อ่านว่าอะไรก็ผมจะเอาหลุมมาวางไงมีเลเวอร์เซนโอเคโอ้ยมันกวนจริงๆเลยไอ้คนทำหลุมเนี่ยหลุมนี้ไหนอ่านมาอะไรก็ผมจะเอาหลุมมาวางไงมีปัญหาเลเวอร์เซนโอเคโอเคโอเคมันกวนนะเนี่ยครับมันเป็นประโยคที่แบบอ่านแล้วแบบกวนมากรู้สึกถึงความกวงตริงเลยอ่ะก็ผมจะเอาหลุมอ่ะไอ้ก็ผมจะทำหลุมอ่ะมีแล้วป่าวโอ้โหอันนี้ก็กวนเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกถ้าเจอตัวนะผมจะตบให้กระบาลแยกเลยโอเคครับแน่นอนแหละว่ามันก็เล่นแต่มุกเดิมๆก็แบบทำฟอร์มว่ามีคนตายจริงก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนี่ดูอย่างไอ้หมงกับไอ้หมงกับไอ้จุกเนี่ยเห็นไหมมันสุขภาพแข็งแรงนะแต่ว่าเนี่ยมันไม่มีใครตายหมู่บ้านผมอ่ะผมจะบอกให้เนี่ยมันเม็ดหลุมปลอมเว้ยเดี๋ยวผมกดรอเลยเดี๋ยวเจอกันนี่ถ้าจะเจอตัวอะไรใช่ไหมผมได้เตรียมอุปกรณ์สุดพิเศษมาแล้วนี่อันนี้คือชุดเหล็กจากคลิปที่แล้วแต่มันไม่พังไงมันก็ได้รับความเสียหายพอสมควรผมก็เลยเอาไปซ่อมก็เสียเงินแหละแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าผมใช้ดาบหินสู้ประจำใช่ป่ะมารอบนี้ผมใช้ดาบเหล็กเลยแล้วกันผมหาดาบเหล็กมาก็ให้มันมาดินี่เดี๋ยวรู้เลยโอเคอ่ะไปลุยเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราตีติดคริติคอลทุกดอกจนดาบเล่มนี้พังเนี่ยมันจะตายก่อนหรือเปล่าเพลกด็อกเตอร์หมออีกาดำใช่ป่ะโอเคมาก็ให้น้องเข้ามาอุ้ยตรงนั้นมีเลือดกระเด้งด้วยว่ะแสดงว่าตรงนั้นต้องมีสิ่งมีชีวิตอีกแน่ๆโอ้โหมันจะเอาตัวอะไรมายัดใส่หลุมเยอะขนาดนี้อะไรเราเฮ้ยเออโอ้ดาเมจตั้ง9เลยเนี่ย9อ่ะตี10ที90ตี100นึงก็900อุ๊ยผมว่าดาบเล่มเดียวเนี่ยน่าจะเหลือสำหรับเจ้านี่สำหรับไอ้หมออีกาดำตัวนี้เอาจริงผมว่าไม่ต้องตีติดทีก็ได้มั้งผมว่าตีธรรมดาก็น่าจะเจ็บมากพอแล้วดูมันครับเลือดแค่พันเดียวจะเอาอะไรมาสู้ผมมาเออดูชุดกรอบน้อยนี่ชุดเหล็กนะเออชุดเหล็กด้วยไม่ใช่ชุดกระจกก็ได้เพื่อนผมอ่ะพัฒนาแล้วจากชุดหนังนี่มาเป็นชุดเหล็กเลยชุดโซ่ไม่ต้องหรอกผมจะบอกให้ด
ดาบนี่จากดาบหินนี่ข้ามมาดาบเหล็กเลยเดี๋ยวในอนาคตก็จะเป็นดาบเพชรผมจะกลายเป็นคนเทพ2เข้าใจป่ะดูครับตีก็ไม่เข้าอุ้ยดาบผมลดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปแต่ก็น่าจะพอสำหรับการฆ่ามันแหละถ้าเป็นดาบหินก็2เล่มก็น่าจะเหลือๆไม่ถึง2เล่มหรอกเล่มครึ่งก็แหละน่าจะตายนะครับสำหรับไอ้หมออีกาดำตัวนี้นะอะไรหรอไอ้หนุ่มผมก็ไม่เข้าใจว่ามันก็สรรหาเนาะไปหาตัวอะไรมาไม่รู้แล้วมายัดใส่หลุมแล้วก็ทำให้พวกผมเนี่ยเจอกับอันตรายนะอย่างน้อยก็ต้องเจ็บตัวบ้างแหละทำไมมันไม่ใส่เอารางวัลมาใส่บ้างวะอย่างเช่นพวกทองพวกเพชรพวกมรกตอย่างเงี้ยทำไมมันไม่เอามาใส่บ้างอะคือถ้าทำอย่างเงี้ยผมจะสรรเสริญมากเลยนะพวกผมเนี่ยผมจะสรรเสริญคุณมากๆเลยโอ้โหคุณได้แบบเป็นคนที่มีจิตใจบุญสุนทานมากแต่อันนี้อะไรเนี่ยเอาตัวอะไรไม่รู้มายัดใส่นะโอเคตายแล้วโอ้ดาบเกือบพังเกือบพังเลยว่ะดาบตรงนี้อ้าวเย้อ้าวแล้วออกไงทีนี้อ๋อฮะเมื่อแรกผมมือต่อยหินแล้วกันบล็อกหนึ่งว่าน่าจะเสียเวลามากอ๋อโอเคมีปุ่มมาด้วยโอเคไว้เนี้ยแหละโอเคลุมแรกผ่านไปลุมที่3ลุมที่2ที่3เดี๋ยวก็ตามไปโอเคโซแซของใครเนี่ยทิ้งไปเลยเกะกะลบทิ้งไปเลยโอเคชุดเกาะผมก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรมากมายเหมือนคลิปแรกเอ้ยไม่ใช่คลิปแรกเหมือนคลิปที่แล้วนะคลิปแล้วโดนหนักเลยครับโดนชักกี้ต่อยโอ้โหต่อยหนักเกินโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับชุดเกาะพวกนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปซ่อมแล้วกันรวมถึงดาบด้วยเพราะว่าผมมีมันแค่เล่มเดียวไงใช่ไหมก็ต้องเก็บไว้ใช้ในโอกาสอื่นบ้างโอเคครับก็สำหรับวันนี้คนกาก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับคนเทพดีครับผมคนเทพเองนะฮะว้าวอีกแล้วไงมันเอาอีกแล้วเมื่อวานก็เพิ่งจะโดนไปวันนี้ก็มาโดนอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยใครเป็นคนทำมาเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องถามหรอกครับว่ามันคืออะไรก็หลุมศพปัญญาอ่อนพวกนี้ไงนะมันจะมีใครตายในทุกวันใช่ไหมในหมู่บ้านเนี้ยใครมันจะตายทุกวันมันไม่ใช่ประเด็นคือคนในหมู่บ้านเราแข็งแรงทุกคนนะครับใช่ปะเนี่ยดูเลยนี่ฮะหลุมเนี่ยแบบเดิมเลยเอาหลุมใกล้ๆนี้แล้วกันก็ผมจะเอาหลุมมาวางอ่ะมีปัญหาแล้วปะวะไอแซดโอเครู้เรื่องไอแซดใช่ไหมเศร้านะใช่ไหมโอเคโอเคแต่ก็นั่นแหละผมก็พูดมาหลายรอบแล้วว่าไอเนี่ยแม่งไม่ใช่หลุมศพจริงมันเป็นหลุมศพปลอมครับแล้วก็จะเอายัดสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอะไรพวกนี้ฆาตกรโรคจิตปีศาจผีวิญญาณมันจะยัดใส่อันนี้แล้วก็คนที่ลงไปเนี่ยก็จะติดกับนะครับแล้วก็จะโดนฆ่าตายแล้วแต่จุดสยองใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นมุกเดิมๆอ่ะผมก็รู้แล้วแหละมันไม่ต้องอะไรมากหรอกครับเตรียมดาบกับก่อให้พร้อมแล้วก็เอาดาบเนี่ยสับหน้าเลยครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเจอตัวอะไรวันนี้อ่ะไปเจอตัวอะไรเดี๋ยวรู้เลยทำไมมันไม่เอาแบบอย่างอื่นมายัดใส่บ้างอ่ะอุ้ยแฟงเกนสไตล์เลยเหรออุ้ยตายแล้วแฟงเกนสไตล์นะครับเป็นเหมือนผีดิบใช่ไหมเหมือนเอาแบบซากศพคนตายอ่ะเอามาประติดประต่อกันแล้วก็ทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาใช้สายฟ้ามั้งน่าจะไม่มีแล้วก็แบบมีแล้วก็ตื่นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นผีดิบอะไรเงี้ยแล้วแบบแรงเยอะมากตัวใหญ่ด้วยก็ให้มันมาดิวะก็ให้มันมาโอ้โหเดี๋ยวเราจะเอ้ยผมลืมเอาน้ำยานี่มาน้ำยาสเตรนคูณ2เอ้ยไม่ใช่คูณ2ขั้น2คือถ้าเอาน้ำยานั้นมาเนี่ยผมบอกเลยว่าการสู้เนี่ยจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเพราะน้ำยามันออกฤทธิ์ทำให้เราเนี่ยพละชูกำลังนะฮะ
อ่ะตีติดขี้ก็ได้ชุมลังแล้วแบบมันจะตายเร็วไงเออโหตัวมันใหญ่มากเลยเนี่ยมันเหมือนโกเลมแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้ลายตีไกลเข้าไว้ก่อนตอนนี้เอาจริงถ้าตีติดขี้มันจะโดน20ดาเมจเลยหรอวะขอสังเกตก่อนรู้สึกจะแค่10ป่ะลดไปแค่10นั่นแหละโอเค 1,400 แล้วยืนให้ต่อยเลยก็มาดิเห็นไหมมันยังต่อยไม่เข้าเลยอ่ะโอ้โหนี่ระดับคนเทพเลยเว้ยไอ้น้องนะไอ้น้องอะไรเราสับเข้าไปที่หน้า1,300นะครับต้องทำให้มันติดมุมไม่ได้อย่างเงี้ยตลอดอะแล้วทีนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะต่อยเราคืนได้นะอ่ะ1,100ละเออ1,100แล้วเว้ยเอ้ย1,080 1,080 P 60 FPS ไม่ใช่มันตาแดงด้วยนะโอ้มันมาทำอะไรมาตาแดงเงี้ยโอ้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วผมว่าเราควรที่จะจับส่งตำรวจนั่นแหละไอ้แฟงเกนสไตล์ตัวนี้ตามันแดงครับสังเกตดีๆฮะผมบอกเลยว่าออกไปเจอด่านนี่แบบไฟฉายส่องเข้ามานี่แบบเกมครับผมมองเลยแน่นอนครับดูดวนอยู่ใช่ไหมอ่ะโอเค800ละนี่มันต้องติดมุมอย่างนี้มันถึงจะต่อยเราไม่ได้ครับโหดาบผมนี่แบบเหลือๆเลยใช้แบบเหลือๆเลยได้ร้อยตัวนึงอ่ะไอตัวแบบเนี้ยร้อยตัวเลยผมบอกให้ถ้าผมกินน้ำยานั้นมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรประหยัดความคงทนของดาบอ่ะมันจะได้ไม่เสียเยอะถ้าเกิดดาบแม้ถ้าเกิดเรากินน้ำยาสเตรนนะครับออกฤทธิ์ในการชูกำลังขึ้นมาทำให้เราตีแรงขึ้นมันก็จะได้ประหยัดจำนวนการตีของเราแล้วดาบมันจะพังช้ากว่าแบบเนี้ยเออฮะวันมันเริ่มต่อยคืนแล้ววะไอตัวนี้นี่เออก็ให้น้องเขามาดี400ละ380 376อะไรหรอเฮ้ย315แล้วโอ้ยตายยากแต่เย็นจริงไอ้เซงเก้นสไตล์ตัวนี้นี่ฮะเราต้องตีไกลแต่วันนั้นก่อนมันจะได้แบบไม่ตีคืนเราได้ครับมันจะเสียจังหวะในการต่อสู้นั่นเองนะฮะอ่ะโอเคจะตายแล้วเนี่ยรีบตายเดี๋ยววะไอ้ฮะโอ้ยตายยากจริงๆเลยตัวนี้แหมไม่มีน้ำยาสเตนเนี่ยแบบสู้ยากโอเคกว่าจะตายได้โอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์ครับผมแฮกเกอร์เองนะฮะโอเควันนี้เราจะไปกระทืบสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในหลุมกันนะฮะผมเตรียมของมาแล้วก็ให้มันมาดินะเมื่อวานก็เจอวันนี้ก็เจอก็ให้น้องเข้ามาไหนดูดิอ่านว่าอะไรก็ผมจะทำหลุมมีอะไรป่ะได้โอเคเดี๋ยวรู้เลยว่าข้างในเนี้ยมันโอ้โหเนอเฉยว่าข้างในเนี้ยมีอะไรนะฮะผมฮะ2รอบเลยมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันเอ้าสวยแล้วออกไงอ่ะทีนี้อ่ะทุบประตูระหว่างทุบก็มานั่งคิดว่าสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นภาพลวงตาเหรอหรือว่าผมกำลังฝันไปว่าไอ้หลุมศพปัญญาอ่อนพวกเนี้ยมันจะมีสมบัติอยู่นะมันเอามาให้ใครเอามาให้ผมเหรอแต่ว่าผมไม่ต้องการมันหรอกเพราะว่าระดับนี้แล้วผมอ่ะรวยนะทุบประตูอ่ะ
มันมีอะไรบ้างวะเนี่ยโหเยอะนะเนี่ยมูลค่าผมบอกเลยว่าโหอย่าพูดเลยครับเรื่องมูลค่าเยอะทำเป็นเล่นไปโอเคมีทั้งทองมรกตเพชรปะปนกันไปโหแล้วมันใหญ่มากมันใหญ่กว่าตัวผมอีกนะเนี่ยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะนำเรื่องนี้ไปบอกกับพระเจ้าละกันแล้วก็คือผมก็มีเยอะอยู่แล้วไงใช่ไหมผมมารวยอยู่แล้วพระเจ้าไม่ต้องสืบครับระดับพระเจ้าแม่งมีทุกอย่างแล้วมันทำได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ผมคิดว่าจะบอกให้พระเจ้าเนี่ยเอาของพวกเนี้ยไปให้คนกากกับคนเทพแล้วกันเออเอาไปให้สองคนนี้เพราะว่าสองคนนี้เนี่ยก็ถ้าเป็นคนกากเนาะอาจจะให้เยอะหน่อยแต่ถ้าคนเทพก็ให้ก็ต้องก็มีให้บ้างถึงมันจะดูถึงอะไรหลายๆอย่างในตัวมันจะดีกว่าคนกากก็ตามอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขึ้นไปตะโกนบอกหน้าบ้านพระเจ้าแล้วกันว่าเอ้ยเนี่ยอย่าลืมนะเอ้ยเดี๋ยวจะไปบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเอาสมบัติแล้วเนี่ยไปให้สองคนนี้แล้วกันอ่ะตะโกนบอกหน้าบ้านไม่อยากเข้าบ้านมันฮัลโหลพระเจ้าอยู่ไหมนอนหรือยังถ้าเกิดยังไม่นอนฟังฉันให้ดีนะหลุมศพที่ฉันไปสำรวจเนี่ยที่อยู่ตรงใกล้ๆน้ำพุเนี่ยข้างใต้นั้นเนี่ยมันไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตน่ากลัวแต่อย่างใดแต่ว่ามันมีสมบัติอยู่ในนั้นเดี๋ยวก่อนพูดอะไรวะพระเจ้านี่นะถึงนายถึงตานายที่นายจะสำรวจอ่ะนายก็อย่าลืมขุดไปให้คนกากับคนเทพด้วยนะโอเคป่ะโอเคแค่นี้แหละไม่ตอบด้วยสงสัยจะหลับมันน่าจะได้ยินแหละมั้งเขาน่าจะได้ยินนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ตอบเพราะว่าด้วยความที่ว่าง่วงจัดๆอะไรเงี้ยโอเคหลุมอีกหลุมนึงผมไม่มั่นใจนะหลุมที่อยู่ข้างบ้านพระเจ้าเดี๋ยวให้พระเจ้าจัดการแล้วกันโอเคโอ้วันนี้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอะไรของมันก็ไม่รู้นะไอ้คนทำหลุมเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะครับผมนะแฮกเกอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับครับพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะฮะได้ยินข่าวมานะครับว่าไอ้หลุมศพพวกนี้เนี่ยหลุมที่อยู่ตรงโน้นน่ะเอ้ยมีร่องรอยการขุดด้วยสงสัยแฮกเกอร์จะลงไปดูแล้วแหละว่ามันมีสมบัติใช่ป่ะที่ได้ยินมานะครับผมคือเมื่อคืนน่ะผมอ่ะนอนอยู่ข้างในนี้แต่ผมไม่ได้ตอบมันเพราะว่าผมง่วงมากแต่ได้ยินมันพูดครับว่าประมาณว่าเอ้ยเนี่ยให้ขุดสมบัติไปแล้วก็แบ่งให้สองคนเนี้ยไอ้คนกากับคนเทพเนี่ยโอเคได้ตามนั้นไปเดี๋ยวไปดูว่ามันมีจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันก็แปลกนะครับมันเป็นอะไรที่แบบอะไรของมันวะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายป้ายก็เขียนตะกวนเลยเนี่ยเดี๋ยวพระเจ้าเจอพระเจ้าจะลงโทษให้ดูนะโอเคเกมหัวศูนย์ครับอุ้ยจริงว่ะขุดเลยรออะไรเยอะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปคราฟเป็นแร่ให้มันละกันเป็นชิ้นๆน่ะให้มันไปเอาไปใช้อะไรก็แล้วแต่ก็วานไปนะฮะโอเคอะไรของมันวะเนี่ยเดือดร้ายมันนึกยังไงมันถึงเอาสมบัติมาให้พวกเราวะเนี่ยนะถ้ามีสมบัติอะไรเหรอผมก็ต้องให้สองคนนั้นอยู่ดีครับเพราะว่าผมก็มีของผมอยู่แล้วพระเจ้านะเว้ยผมเป็นก๊อดแบบไอ้อะผมเป็นก๊อดแบบได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ไอ้สองคนนั้นก็คนธรรมดาแหละก็ให้กันไปถือว่าเป็นโชคดีแล้วกันเพราะว่าเท่าที่สังเกตมาก็ไอ้สองหลุมแรกที่มันไปดูอ่ะน่าจะมีอะไรอยู่จริงนะครับเหมือนเดิมเลยน่าจะมีร่องรอยการต่อสู้แน่นอนนะโอเคอย่าพึ่งแป๊บหนึ่งนี่มีอีกหลุมแน่ก็ผมจะเอาหลุมมาวางอ่ะมีอะไรป่ะวะแหน่โอเคเรามาดูหลุมนี้กันดีกว่านะครับว่ามันจะมีสิ่งมีพิษหรือเปล่าเอ้าไม่มีเหรอเอ้าเหมือนกันเลยเหรออะไรครับเนี่ยอันนี้น่าจะน้อยกว่าของหลุมที่แฮกเกอร์เจอนะครับ
อ่ะโอเคผมก็ขุดหมดอ่ะเออก็ขุดหมดอ่ะตอนเนี้ยมันเยอะจริงๆโหมันเป็นกองเลยเนี่ยจะบอกให้ดูดิแร่เพชรเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แร่เพชรโพฟิตไอ้บล็อกเพชรเนี่ยกองนึงแล้วนะ64กองนึงแล้วอ่ะโหมันเยอะจริงว่ะมันให้เยอะจริงว่ะมันเป็นใครวะเฮ้ยแล้วมันไปเอาอะไรพวกนี้มาจากไหนเนี่ยถามจริงครับมันมีตังเหรอมันรวยเหรอหรือมันเป็นใครมันเป็นพระเจ้าหรือเป็นอะไรแต่พระเจ้าก็มีพระเจ้าองค์เดียวที่มีพลังมากที่สุดบนโลกใบนี้นั่นก็คือเทพเจ้าซีอุยนั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแบ่งกันนะครับว่า2คนเนี้ยผมจะให้อะไรไปบ้างอ่ะคนกากเลยไม่ได้ลำเอียงนะเอาเท่าที่ดูตามเหมาะสมอ่ะคนกากเลยนี่ผมจะให้เท่านี้เลยเพราะว่าคนกาก็เป็นคนจนคนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็อยู่กับพวกเรามาตลอดเอาไปเลยนี่อันนี้คือไม่ได้ลำเอียงนะครับแต่ว่าคนเทพมันก็มีอะไรที่ดีกว่าคนกาเยอะมากๆนะครับนี่แถบเนี้ยของคนเทพทั้งหมดของคนกาตามนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปบอกเมียกับลูกของคนกาแล้วกันสวัสดีเกิร์ลนูบแล้วก็เบบี้นูบพระเจ้ามีข่าวดีจะบอกข่าวดีอะไรเหรอก็พระเจ้าอ่ะจะเอาพวกเพชรหรือพวกมรกตเนี้ยมาให้ใช้น่ะสิฮะจริงเหรอนี่พูดเล่นปะเนี่ยจริงดินี่ดูในมือสินี่เพชรของแท้รับประกัน 100% โอ้ว้าวขอบคุณมากมากเลยดีใจที่สุดเลยเน้นคือแบบว่าจะมีอะไรกับเขาสักทีฮะมีอะไรเหรออ๋อหมายถึงว่ามีเงินมีทองใช้อะไรประมาณนี้อ๋อโอเคไอ้คนกากไปไหนอ่ะอ๋อออกไปข้างนอกจ้ะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวใส่ไว้ในหีบแล้วกันโอเคโอ้ยแสดงว่ามันไปสู้มาจริงแน่ดูมีร่องรอยความเสียหายของดาบอ่ะเอาไปเลยนี่อันนี้คือสำหรับคนกากอ่ะโอเคนะไปละบ๊ายบายอ่ะเดี๋ยวเราไปบ้านของคนเทพแล้วกันคนเทพเหรอคนเทพจะแอบเซอร์ไพรส์แล้วกันเนาะก็คือย่องเข้าไปในบ้านมันแล้วก็ใส่ในหีบเลยแต่มันก็มาเห็นเองแหละอ่ะโอเคอ่ะเหลือสิ่งสุดท้ายแล้วลบทิ้งซะไอ้หลุมปัญญาอ่อนพวกเนี้ยมีกันทุกคลิปเลยลบให้มันกลับมาเป็นเหมือนปกตินะโอ้มันอยู่ใกล้ลาวาด้วยเนี่ยไอ้คนทำมันทำได้ยังไงเดี๋ยวมันเป็นปริศนานะเนี่ยเอ้าทับเซต4เฉยโอ้โหช็อตนี้ผิดโอเคพูดถึงคนทำอ่ะมันทำได้ยังไงอ่ะมันอยู่ใกล้ลาวาเลยนะเว้ยมันไม่โดนลาวาลวกมือหรอวะน่ะใช่ไหมมาโอเคครับเดี๋ยวเราจะลบหลุมปัญญาอ่อนพวกนี้ออกให้หมดแล้วก็หวังว่าเราจะไปคาดหวังดีกว่ายังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นนี้แน่นอนครับเพราะว่าเราไม่ทราบเจตนาของคนทำครับว่าเขามีเจตนาอะไรและต้องการอะไรเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเอาตัวอะไรมายัดใส่หลุมไม่รู้แต่เอาสมบัติมายัดใส่อะไรของเขาถ้ามีอะไรก็ควรที่จะมาเปิดใจคุยกันตรงๆนะครับเปิดอกเปิดใจคุยกันเลยมีอะไรต้องการอะไรว่ากันไปอย่างนี้ดีกว่านะครับมันสบายใจกว่าไงอันนี้มันแบบเหมือนมันไม่ใจอะใช่ป่ะโอเคหมดละหลุมปัญญาอ่อนพวกนี้โอเคก็น่าจะหมดสิ้นกันไปนะฮะสองคนนั้นก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีแล้วกันที่ได้สมบัติในวันนี้อ่ะโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้พระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ